ตอนนี้จีนก็ขู่ใช้แร่เอิร์ธสู้ศึกการค้าของอเมริกาแล้วก็งัดวลีเด็ดว่าอย่าหาว่าไม่เตือนอันนี้ขู่แล้วนะความเคลื่อนไหวในสงครามการค้าจีนอเมริกาก็ยังต้องมองกันอีกอย่างต่อเนื่องต้องจับตามองล่าสุดก็มีสัญญาณเตือนจากสื่อแดนมังกรว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจใช้แร่เอิร์ธของโลกงัดข้อกับอเมริกาในสงครามการค้าครั้งนี้คำว่าแร่เอิร์ธหมายถึงองค์ประกอบของทางเคมีที่17ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สารพัดอย่างตั้งแต่อุปกรณ์ไฮเทคสำหรับผู้บริโภคเช่นสมาร์ทโฟนกล้องหลอดไฟเรื่อยไปถึงยุทโธปกรณ์ทางทหารแนวโน้มมูลค่าแร่เอิร์ธจะพุ่งสูงขึ้นจากพิษสงครามการค้าส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตหลายรายดีตัวขึ้นตามๆกันโดยเฉพาะโรงงานแร่เอิร์ธในจีนซึ่งที่นายสีจิ้นผิงได้เดินทางไปเยี่ยมที่ผ่านมานี้แม้จีนจะยังไม่เคยประกาศตรงๆว่าจะมีแผนจำกัดการส่งออกแร่เอิร์ธไปยังสหรัฐอเมริกาแต่สื่อชั้นนำของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เตือนด้วยถ้อยคำที่แข็งกร้าวว่ามาตรการนี้กำลังถูกพิจารณาอย่างจริงจังด้วยหนังสือพิมพ์ People Daily ลงบทความบรรณาธิการที่พาดหัวอย่างดุเดือดว่าอเมริกาอย่าประเมินความสามารถในการตอบโต้ของจีนต่ำไปพร้อมทั้งเตือนถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอุตสาหกรรมในอเมริกานี้ยังจำเป็นต้องพึ่งพาแร่เอิร์ธจากจีนแร่เอิร์ธนี่จะกลายเป็นอาวุธที่จีนใช้ตอบโต้มาตรการการกดดันที่ไร้เหตุผลของอเมริกาได้หรือไม่คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว People Daily ระบุว่าสหรัฐอเมริกาพยายามเอาสินค้าซึ่งผลิตจากแร่เอิร์ธที่นำเข้าจากจีนมาปิดกั้นการพัฒนาของประเทศจีนซึ่งประชาชนชาวจีนยอมรับไม่ได้เลยเราขอเตือนสหรัฐอเมริกาว่าอย่าดูถูกความสามารถของจีนในการปกป้องสิทธิด้านการพัฒนาผลประโยชน์ของเราเองและอย่าหาว่าไม่เตือนนะซึ่งตอนนี้วลีอมตะที่ใช้ข่มขู่ประเทศคู่ขัดแย้งของจีนเนี่ยที่ใช้มาแล้วหลายครั้งหลายหนเช่นตอนข้อพิพาทพรมแดนจีนอินเดียได้ปะทุหนักขึ้นในปี2017และก่อนที่ประเทศจีนจะส่งทหารรุกรานเวียดนามในปี1978ทางด้าน Global Times ซึ่งเป็นสื่อแท็บลอยด์ในเครือเดียวกันระบุว่าเมื่อวันพุธที่29ที่ผ่านมาว่าการแบนการส่งออกของแร่เอิร์ธจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังหากถูกนำมาใช้ในสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนกับอเมริกาและถึงแม้ปักกิ่งจะสูญเสียรายได้จากการส่งออกไปบ้างแต่ฝ่ายที่จะได้รับผลกระทบหนักหน่วงอย่างมากก็คืออเมริกานั่นเองตอนนี้จีนใช้การส่งออกแร่เอิร์ธเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการทูตมาแล้วหลายครั้งตัวอย่างเช่นในปี2010ที่ประเทศจีนได้หั่นโควต้าการส่งออกแร่เอิร์ธให้ญี่ปุ่นหลังเกิดกรณีเรือประมงอวนลากของประเทศจีนเฉี่ยวชนกับเรือยามฝั่งของประเทศญี่ปุ่น2ลำใกล้หมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนตะวันออกทั้ง2ฝ่ายได้อ้างอธิปไตยไว้ณที่นั้นต่อมาในปี2012ญี่ปุ่นและอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก WTO ในเรื่องที่จีนจำกัดโควต้าการส่งออกแร่เอิร์ธซึ่ง WTO ได้มีคำตัดสินในอีก2ปีต่อมาว่าจีนละเมิดข้อกฎเกณฑ์การค้าเพื่อเป้าหมายทางด้านอุตสาหกรรมมากกว่าห่วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือความจำเป็นในการอนุรักษ์จนท้ายที่สุดจีนต้องยอมยกเลิกระบบโควต้าส่งออกแร่เอิร์ธไปโดยปริยายผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าจีนระบุว่าการจำกัดข้อส่งออกแร่เอิร์ธถือเป็นวิธีแก้แค้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและปักกิ่งอาจยกเรื่องความมั่นคงของชาติมาเป็นข้ออ้างเช่นเดียวกับตอนที่สหรัฐสั่งแบนหัวเว่ยในด้านของเทคโนโลยีหัวเว่ยที่ผ่านมาและในตอนนี้รัฐบาลของประเทศจีนก็ได้กล่าวโทษอเมริกาว่าได้ละเมิดหลักเกณฑ์ของสากลที่เป็นที่ยอมรับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการออกคำสั่งบริหารห้ามมิให้หน่วยงานสหรัฐอเมริกาใช้อุปกรณ์ของหัวและยังสั่งขึ้นบัญชีดำบริษัทโทรคมนาคมของประเทศจีนแห่งนี้ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตในอเมริกาไม่สามารถจะจำหน่ายชิ้นส่วนไฮเทคของหัวเว่ยหรือแชร์เทคโนโลยีต่างๆกับหัวเว่ยได้อเมริกาก็เกรงว่าอุปกรณ์ไฮเทคของหัวเว่ยจากจีนจะถูกจีนใช้เป็นเครื่องมือสอดแนมนั่นเองและข้อเรียกร้องให้พันธมิตรพร้อมใจกันกีดกันหัวเว่ยของจีนนี่ออกจากโครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 5G ซะด้วยความวิตกของกังวลของอเมริกายิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทหัวเว่ยตอนนี้ได้ก้าวมาขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและยังขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่มียอดขายมากรองจากบริษัทซัมซุงอย่างไรก็ดีปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเองก็พยายามขัดขวางไม่ให้บริษัทเทคโนโลยีของอเมริกาเช่น Google Facebook เข้าไปดำเนินธุรกิจในแดนมังกรประเทศจีนเช่นกันและภาคธุรกิจบางส่วนของประเทศอเมริกาก็สนับสนุนให้รัฐบาลของเขาเอง
มีมาตรการตอบโต้บางอย่างไปบ้างด้วยตอนนี้ราคาของหุ้นบริษัท JL Mag Rare Earth จำกัดที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยประธานาธิบดีของประเทศจีนได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีหุ้นได้ขยับขึ้น 10% จนแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพุธที่29ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อเดือนนี้ปรับเพิ่มขึ้นแล้วถึง 134% ของหุ้นซึ่งในขณะที่ China Rare Earth Holding จำกัดก็มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 40% หุ้นส่วนของบริษัท Lynas Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่เอิร์ธรายใหญ่ในประเทศออสเตรเลียหุ้นก็ขยับขึ้น 14.6% เหมือนกันตอนนี้จีนก็เป็นแหล่งที่มาของแร่เอิร์ธถึง 80% แล้วก็ที่ถูกสหรัฐนำเข้าไปในช่วงปี2014ถึง2017และเนื่องจากอเมริกายังต้องการพึ่งพาจีนอย่างมากในการเข้าถึงแร่หายากเหล่านี้รัฐบาลนายทรัมป์ก็ยังไม่เคยสั่งรีดภาษีศุลกากรจากแร่แร่เอิร์ธและแร่ธาตุสำคัญอื่นๆเลยที่นำเข้าจากประเทศจีนด้วยกันนั้นในขณะที่ปักกิ่งมีแผนที่จะเก็บภาษีแร่แร่เอิร์ธและแร่เหล็กที่นำเข้าจากอเมริกาเพิ่มขึ้นจากอัตรา 10% เป็น 25% ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนอย่างไรก็ดีตอนนี้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าปักกิ่งอาจเพียงขู่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเพราะตอนนี้การจำกัดการส่งออกก็เสี่ยงที่จะทำให้ประเทศคู่ค้าหันไปแสวงหาแร่แร่เอิร์ธที่เป็นโลหะมีค่าหายากเหล่านี้จากผู้ผลิตรายอื่นๆในต่างประเทศแทนซึ่งตอนนี้จีนก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่ผลิตมีแร่แร่เอิร์ธในสำรองปริมาณมากซึ่งเหตุเหล่านี้ก็มีสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของอเมริกา USGS ก็ได้เผยการคาดการณ์ในปีที่แล้วว่าทั่วโลกยังมีปริมาณแร่แร่เอิร์ธสำรองอยู่ราวๆ120ล้านตันในเฉพาะประเทศจีนก็มี44ล้านตันส่วนเวียดนามนั้นและบราซิลก็มีอยู่ประเทศละ22ล้านตันซึ่งน่าจะเพียงพอแก่ความต้องการในการจัดหาแร่แร่เอิร์ธมาทดแทนจากประเทศจีนต่อไป